ครับเรามาแนะนำการใช้งาน Samsung Galaxy Tab S6 Wi-Fi นะครับตัวนี้มีฟังก์ชันทางลัดที่น่าสนใจนะครับหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับแถบด้านข้างนะครับเพื่อนๆจะเห็นแถบใสขอบด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับนะครับก็คือแถบทางลัดนะครับปกติเป็นแบบใสอยู่ด้านข้างหลายคนก็อาจจะสังเกตไม่เห็นหรือว่าไม่ได้สนใจนะครับเพิ่งเริ่มต้นใช้งาน Samsung Galaxy Tab ให้ดูตัวนี้นะครับให้ดูไลน์นะครับนะครับให้เพื่อนๆปัดใช้นิ้วก็ได้นะครับหรือว่าสมาร์ทเป็นก็ได้ปัดจากข้างตรงแถบใสนะครับก็จะเจอในส่วนของแอปทางลัดแล้วก็มีแอปคู่ที่แบ่งหน้าต่างไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราแก้ไขตัวนี้ครับจุด3จุดคีย์3เส้นนะครับเลือกแก้ไขนะครับเราก็สามารถจะลบแอปต่างๆนะครับเช่นเราลบตัววิดีโอนี้ออกไปนะครับเราจะเพิ่มในส่วนของเครื่องคิดเลขเข้ามานะครับแตะเครื่องคิดเลขนะครับเราต้องการเลือกเพิ่มนะครับเราก็เลือกเช่น Gmail นะครับก็จะเข้ามาแล้วนะครับ Google นะครับ Netflix นะครับ Photo นะครับ Spotify นะครับก็เลือกได้เยอะนะครับนะครับเราก็เลือกตามใจชอบนะครับลบออกก็แตะลบออกแค่นี้เราก็สามารถใช้ต่างรัฐได้แล้วนะครับครับน่ารักเวลาเลือกใช้ก็ปัดด้านข้างนะครับนะครับแค่นี้นะครับสะดวกนะครับนะครับเลือกใช้งานได้ตามปกติสะดวกมากมากนะครับสำหรับการใช้งานแถบต่างๆของ Samsung Galaxy Tab S6 Lite นะครับ